ฮัลโหลใครยังอยู่บ้างเพิ่งจะห้างให้ไปงานนะคะจากการทำรีวิวทาครีมก่อนนอนฮัลโหลสวัสดีค่ะใครคะมาดูคะเห็นจับไหมเห็นชัดไหมจ๊ะยังไม่นอนตีอะไรมาเลยอยู่คนเดี๋ยวเรามาทาครีมแป้งไม่ค่อยเท่าไหร่มืดมืดไปหน้าไปตาก็กลำโอเคครั้งนี้มาเมนเพิ่งมาต้องกดซิลตีหน้าผากขั้นตอนแรกนั่นเดิมซัมมารีแพนได้ยินกันมั้งไหมไม่มีใครเล่นกับเราเลยปิ้งตองมันถามมันล่างไหมซัมมารีแพนยี่ห้ออะไรก็ได้รียอห้องอะไรไม่รู้อันไม่ออกเก่งภาษาอังกฤษเกินเอาเป็นว่าใช่แล้วไม่แพ้กับพ่อเนี่ยจ๊ะซัมมารีแพนว้าวๆไปเข้ามาเลยโอ้ทาครีมก่อนนอนเอาซัมมารีแพนนะแล้วก็น้ำเกลือนี่แหละยี่ห้อนี่แหละยี่ห้อก็อะไรเราไม่รู้อันไม่ออกชายปรุงชายอย่างเดียวนะคะโยใส่ไปเลยนี่ลีลีนานอย่างโพลางมาทึ่งอย่าเจ็ดกับพาคนนู้นนะเพราะมันจะสกปรกน้ำเกลือโยใส่สำลีนะจ๊ะในคาที่การอัดไหลตีเมื่อหนังตีแล้วก็เช็ดไปเลยเช็ดให้ถึงรูขุมขนของเราก็ยังเป็นรอยแผลดำดำบางนะคือต้องเข้าใจนะบางทีเราพอเป็นม่านเป็นเม็ดสองเม็ดมันก็คือนี่ก็เป็นเรื่องปกติก็ดีกว่าเป็นทางหน้าช่วยรอยแผลซิ่วอย่าไปรีบเพราะว่ามันจะค่อยๆให้ถ้ารีบก็ใช้รูสก้านะคะที่ลงอยู่บ่อยๆโอเคเนี่ยทีหน้าผากก็จะ1 จุด 2 จุดแต่เนี่ยคือชาฮิรุสกาแห้งไวมากภายในอาทิตย์เดียวคือบางทีถ้ามาหน้าสวยวันก็ลูกค้าอาจจะให้เชื่อเราเลยใช่เราก็ต้องมาหน้าที่ว่าเป็นจุดด่างดำบ้างเผื่อว่าไม่ต้องแบบลูกค้าว่าโลกไม่ว่าอีนี่ทั้งที่บอกกูว่าแม่งเคยแพ้ครีมมาหน้ามึงทำไมไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้มีประเด็นเรื่องครีมอะไรนะครีมชัวร์ท่านตลอดลูกค้าตกใจอู้แม่เจ้าส่งมารูปลูกแต่เราก็คือเข้าใจลูกค้าเราเลยโอ้พี่ดาวนี่ครีมต้นใจตัวปอบสั้นตลอดเอาน้องน้องแลซี่ครีมกันค่ะคนสีของคีตาออกมาตั้งแล้วก็ไปท่านผู้ชมอย่าเสียว่าสกปรกอีกน่าใส่มากเลยค่ะขอบคุณมากกิฟสวยจีเอาไปกิฟคือขอบคุณมากค่ะโอเคนี่เช็ดหน้าแล้วนะว่าอีโมอยู่คือจะไปต่อลูกค้าวะพี่น้องครีมต้นใส่หมีสั้นตลอดรอบเจ็ดครีมอันตรายเจ็ดวันครีมเจ็ดวันอันตรายอู้แม่ค่ะก็อยากจะบอกว่า1เราต้องฟังอู้ไหวอู้เล่จากอะไรนะก็เรียกว่ารีวิว
แล้วก็ตัวซอฟมันหลายๆอย่างและถึงคลิปก็ลงให้ดูมากรีวิวเราก็มากตอนนี้ประมาณ30 คนตีไม่ทำรีวิวก็เยอะบอกไม่ถูกเดี๋ยวค่อยๆลงกันถึงก็อะไรนะดูสีครีมกันสีครีมจะไม่เหมือนอ๋อเดี๋ยวกันมดแล้วเนี่ย2 คนเหมือนเปลือยออรอนี่โอเคโอเคโอเคออรอยอมรับแน่หลักดาเราใช่เลยเห็นไหมเราแบบแบ้วมาวันนี้ทราบไปห้าปีขาดพุ่มมาตัวอัดคลิปจุดนอนก็ไม่นะเอามาอีกแผ่นหนึ่งเรื่องจากชายน้ำเกลือเลวเช็ดหน้าไอ้นี่ล้างหน้าเลยนะก็ชายน้ำเกลือใช้สำลีนี่หนึ่งอ่ะพอมาตีส้มใช้โทนเนอร์ค่ะโทนเนอร์อีกตัวอันนี้เป็นโทนเนอร์มหาดใช้จริงนะให้ดูอีกขั้วก่อนนี่มัดไปแล้ว1 ขวดอันนี้ใช้จริงเหมือนกันรอเก็บไปนะขวดเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่เชื่อเราเพราะสังคมจะไม่มีขวดไม่ค่าตอนแรกมากถึงฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นสนใจจริงเพนะจ๊ะไม่โชว์ค่ะไหมคะแอปเบลสายยางบอกลูกค้ายางหน้าแหกปอไล่อย่างเมื่อก่อนอ่ะอ๋อลืมบอกลูกค้าเปิดฝ้านะคะจริงจริงไม่จำเป็นว่าต้องใช้โทนเนอร์มาห้าไม่ค้าใช้เองต้องก็ต้องรีวิวนะแต่ก็เทสได้นะชีดชีดนะมันมีหัวชีดเนี่ยถ้าเราล้างไม่สะอาดกันเนี่ยมันจะออกหมดเลยนะถ้าเราใช้โทนเนอร์คนที่แต่งหน้าสมควรใช้กันนะคะเราไม่ได้โปรโมทใครแต่มันเป็นเรื่องจริงตัวฉันไม่ขายครีมอ่ะฉันไม่เป็นแม่ค้าฉันทําแบบนี้มาหน้าแล้วค่ะตั้งแต่จะไม่แพ้ครีมตัวไหนอยู่สิปุ๊บตรงนี้20 ปีเดี๋ยวน้องๆนะที่สนใจต้องกลัวแพ้ก็ครีมนี่ในการเกิดแพ้นะเบื่อนี่พวกโลกสวยอ่ะโอ้ยครีมเราขายดีหรอแม่เอ้ยอย่าทำรีวิวนี่ก่อนก่อนเราตามร่างกายใกล้กับไม้เราตามดกคนตามกับเนื้อแกงปั่นเองตามไฟลุกลามนี่บางทีลูกค้ารำคาญไม่โตก็มี โอเคเช็ด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 ไปก็คนดีสี่คนดีรู้อยู่แล้วก็ไม่สาวบอกใครบ้างกดไลค์โอเคตอนนี้ก็ความข้าวหลังจากว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรนะเพื่อนวีอุ่นตังมาแล้วค่ะครีมวันนี้ครีมกันลิปกันเสร็จกันแล้วแต่ไม่งามก็ให้รู้ไปดีว่าเขาโคตรเสียตังได้หลายบาทลงทุนแบบนี้ดีว่าลูกค้าเราแพ้ครีมอื่นก็วิ่งหน้าเราแพ้ครีมเป็นพันเป็นสองพันเป็นอะไรก็ใจเองนะคะจะรู้เจ็บคอหน้านี่ก็ว่าโคตรอีเนี่ยที่คอมันไม่ค่อยสะอาดแต่ว่ามันก็ออกดำดำไหมแต่มันเช็ดออกหมดเลยนะไม่ตรงนั้นทำไมมันตามันคำคำขึ้นนี่ไฟไม่ขึ้นมาปันปลื้อโอเคเนี่ยเราให้ดูว่ามันยังเป็นรอยดำนะคะหน้าเราเนี่ยมันจะต้องมีซิ่วบางนะคะสักจริงไหมคะคนนี้ขอบคุณค่ะน้องคิดตึ้งมาตั้งแต่สมัยเรียนพานิโกไม่เจอกันเลยนะรักจริงๆเลยเราคือแบบมาสดหน้าใจยุทธสภาพันธ์หน้าบานกันโอเคหลังจากเซตโทนเนอร์เลยนะน้ำเกลือโทนเนอร์ใช่ไหมเลยเนี่ยโอเคให้เลยไม่โกรธนี่2 ตัวนี้นะคะโอเคเสร็จไปแล้วเช็ดน้ำเกลือเช็ดโทนเนอร์แล้วก็มาตามด้วยอะไรนะมันล่างไม่รู้ถาบันในอยู่ไม่เร็วครีมใช้อะไรให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าด้วยเผื่อว่ามันจะไล่พัดเซลล์ผิวเร็วฮาดาลาโบไล่จากหนำโฮมสร้างอันตรายซื้อได้ที่7-11ห้างทั่วไปที่มีจำหน่ายนะคะหรือสักกว่า199 บาทจะไม่ได้แชร์ตู้เย็นหน่อย
เริ่มจากนามก่อนเบาๆเข้ามาดูสวัสดีค่ะเนี่ยยดใส่ฟ้ามือเตะเตะคืนนี้เบาๆเข้ามาดูบอกว่าสาวทราบเทบปริมาณนะตบไปแล้วบนนะลูกค้าเลยสนใจครีมนี่แตกต่างกันเยอะกับเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนสวยตอนนี้อยู่หน้าซอกปลอกเยอะน้องคือก็ไหว้ตบนี่แม่ค้าจะโชว์รูปปัวขี้คานี่ไปตบไปนั่งหน้ามันแดงดูหนังหน้าเราชัดๆนะจ๊ะมีขี้สิวบ้างไหมอ่ะโชคดีจังหวะหน้าเราแบบดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่ฉันแพ้ครีมฉันไปสั่งครีมชุด750มาฉันนั่งว่าแพงสำหรับฉันแล้วสมัยนั้นแต่ฉันก็ทาจนว่าสิวปูดทั้งหน้าฉันแพ้ครีมพอฉันแพ้ครีมต้องฉันปรึกษาใครไม่ได้หลังจากว่าพอไปตามเปลือนอีหน้าสวยๆมันไม่บอกฉันว่ามันใช่อะไรเธอดูเราทำลายจิตใจฉันมากฉันต้องขนห้าตัวตนที่แท้จริงว่าใช่อะไรถึงหน้าดีแต่ฉันก็คนพบด้วยตัวเองแต่ฉันก็บอกต่อคนอื่นอย่างฉันจับฉันไม่ใช่เป็นคนประเภทต่อแรกไม่ชอบบอกใครเออทำไมสายตามันขำคลำมาเกินนี่หน้ากระบวมบวมกับมีอะไรชายและหน้าข้าวมั่งหน้าเฟซเลยจะนองขิงบีโกล่านะคะไม่อยากจะดูคลิปนี้ไปหลังจากอะไรนะอาดาลาบุใช่ไหมขี้ลืมเปลี่ยนบัญชีกันลืมหมดแล้วสิ่งตั้งกายะแล้วก็มาค่ายครีมอันนี้ก็ชายไล่โห่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็เซเว่นลาวเซเว่นกี่บาท49 บาทเนี่ยจ้ะขนาดเท่าไรวะกล้องอะไรนะสมุดโตอันนี้ก็แค่อ่านออกภาษาอังกฤษดุมดุมมั้ยกี่กรัมอ่ะอ๋อ50 มิลลิกรัม49 บาทก็บอกว่าร่อยซิ่วผิวคาดน้ำโอเคถ่าเข้าไปจริงๆเจ้าว่าห้างจระเข้มันก็ช่วยเหลืองเหมือนเวลาออกเดทเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะใครไม่ดูเราใครเข้ามาดูแล้วออกตามนี่ดูไม่จบวันก็เลยย้อนล่างเดี๋ยวมาหงนอนมูอยู่แต่ส่วนเราเลือก4 คนก็คุณที่คนที่ไม่ออกไปไหนโอ้ลืมถ่ายโคตุกที่เลยบ้าไหมอันนี้ว่าใจโกรธน้ำมาหน้าโอเคตาไปค่ะบางทีเวลาเราไปออกได้ต้องเราแบบหน้าโลนในเรื่องเนี่ยเจ๊ว่านั่งจอดเคไรแชร์ตู้เย็นหน้าดาราโบก็เหมือนกันนะ119 บาทไอ้นี่49 บาทโบกันก็เกือบ200แต่ว่าก็เอาตาหน้าเราดีอะดีกว่าเราไปใช้ครีมอะไรดีหน้าโลข้าวเลยหน้าแห้งอันนี้ข้าวเลยหน้าอย่างโอเคไปไหนกันมาแล้วแล้วสองคนบ้าไม่ออกสายอ่ะไม่ได้แม่กาโกนี่ไก่คงน้องปุยกดไล่บักเดียวงานแต่งก็ไม่มีโบกรองคิดว่าเมื่อนี่เอาหัวไปทุบเออไม่เอาหัวอะไรวะเหนียวเอาทุบอะไรวะเมื่อนี่เอาโกนไปทุบว่าเออเหมือนยวนโอเคดูหนังหน้าพอมันทามันก็ซึมเข้าหน้าเราเองนะจ๊ะอย่าไปรีบรอเรื่องความสวยกว่าจะได้ผลนี่ก็ดีแล้วตึงอะไรเหรออ๋อตัวสำคัญเลยนะตัวสำคัญแล้วนี่จุดติซี่แลเนื้อครีมมั่งไอตีตัวสั้นปลาโลดกับตัวนี้จะมันกลลาซี่เลยอย่าไปเชื่อมาร์กลูกหมายยามากทุกวันนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องเชื่อแม่ค้ามากเอาไปลองก่อนจุด370 บาทท่าไปเลยค่ะเดี๋ยวจะถ้าว่าแบบนี้ว่าถ้าว่าเนียนแม่ค้าหน้าพังแล้วแหละใช่ไหม
แม่ค้าหน้าผังก้อนแหละแต่ตอนเนี้ยนี่นะแต่ไอ้ร้อยก็ไม่ได้บอกครีมตีครีมบิโคล่านะจ๊ะจุดเด่นจุดสำคัญของเราเลยเธอทำไม่ใช่สวยอ่ะนี่คือไม่เปลี่ยนใจไปได้แน่นอนลูกค้าที่ว่าซื้อไปตอนนี้ก็มากสุดก็ประมาณชุดที่หกนะจ๊ะพี่ยิ่งใจเกกคิดว่าบูต่างหน้าหน้าออกไปอย่างว่าเมกาลาต่างๆที่เมกาใจก่อนเมกาใจเดือนมีนาแก้ใจประมาณเดือนเมษาคิดเลยเก็บไปจุดยุกเลยแกน้ำร้อนแล้วแต่จริงแกเป็นคนแพงง่ายเหมือนกันจะอู้หนึ่งดาวพี่ไม่แพ้เลยแกก็มาซื้ออยู่วันจุดยุกอ่ะกันถ้าซื้อเลยนั่งหน้ามันดีก็ซื้อไปนะคะอย่าไปลองเอานั่งหน้าไปลองครีมมั่วได้เป็นเหมือนเมกาตอนแพ้ครีมนี่นะแต่ครั้งนี้ก็มีรอยซิ่วอยู่บางก็ค่อยๆให้นั่นแหละรอยไปกดมันนี่ไม่ใช่รอยเลยนี่แต่ว่าไม่กดก็คือหน้ามันนั่นแหละนั่นจากเราทานี่นะทาโกอย่างอ่อนอย่างละโคแดงๆมันขี้ขึ้นแมตไม่รู้ใจไม่ใช่ทุกดูดนะคะขึ้นแมตเดี๋ยวไป18+แล้วแหละมันขึ้นแมตคันจริงมันขี้ขึ้นแมตคันเนตไอติคุณดูส่งคนนั้นล่างมากอ่ะไอนี่ไอกล้องเมกานี่มันล่างไหมน้องๆถ้าไอนี่แหละใช่ไหมก็เนี่ยมันจะเป็นรอยดำต้องมาเมกาใช้อะไรเล่นตุกคลิปเลยนี่มึนลูกค้าเปิดดูมั้งนะต้องบ้านเมกาเล่นไปชีกอ่ะใจยูรุสกาชัดนะคะน้องน้องอะไรวะลืมแล้วน้องท็อปโอเคจำได้ยูรุสกามันดียังไงเออคือมันทาอะไรอย่างตัวเลยนะมันแปรแบบหลอมหลอดแปรได้นะให้เร็วมากมันประมาณตัดเซลล์ประมาณเจ็ดวันมันค่อยโกยหลอกอันเนี้ยเห็นไหมมันจะไม่ปูดมันหลอกแต่เป็นรอยดำแล้วก็มันให้ไปในที่สุดเลยนะคือมันลอกมันงูลอกคราบมันเข้าใจไหมมันจะพลัดไปเนี่ยตั้งแต่เราบอกปอบีบอกไม่ใช่ไหมเราก็หนวดอ่ะถ้ามันลอยดำมันนี้แล้วเราต้องหนวดมันหนวดตีรอยดำนี่แหละเนี่ยแล้วมันก็จางง่ายไปเองแล้วหน้าเราจะเรียบเนียนส่วนคนที่เป็นเถื่ออะไรนะที่เป็นอุดตันนั่นกดออกมั้งนั่นมองมันออกเองไม่ได้สิวะใช้ครีมอะไรมันก็นั่นไม่ได้หรอกเขียวปีละปีไม่ต่อแล้วไหมแต่คนที่ทาแป้งแล้วมันอย่าทาไปโบนักแรงปัวนี่แต่เดี๋ยวว่าห้าวเสื้อก็ละไม่เราแล่นเรื่องความจริงไปนะแป้งแล้วแต่มันเป็นส่วนผสมของบีบีอยู่แล้วพอเรายิงทาไปทีหน้าปกติแล้วมันอุดตันมันเกิดซิ่วอุดตันหล่าเพราะว่าไขมันไงเนี่ยที่มูกก็เป็นนะเพราะไขมันมันคือว่าเวลานี้แบบยังไงได้ไม่ตู้กันผลหน้ามันนะเข้าใจไหมตึงก็นี่แหละเท่านี้แหละเออครับผมทาแล้วมั้งวางนี้หน่อยแป้ดำเยอะครีมบิโกล่ามีจุดเดียวไม่ให้ทันทีนะคะเรื่องรอยแป้ดำก็มันช่วยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทายาให้เรียกว่าตรงทาแบบทาได้สวยๆกันเท่านี้แหละต้องการเท่าอ่ะช่วงแรกตีกดซิ้วเห็นไหมกดซิ้วเซฟถ่ายตัวไอ้ถ่ายครีมได้เสร็จแล้วทายูรุสก้าได้เลยเหมือนแปรดำอยู่เร็วก็ทาได้เลยต้องก็อะไรวะพุ่งไปเซฟพุ่งไปเซฟตาล่มชูจี้มันคือก็ใช้กันตั้งแต่สมัยที่ไม่มีครีมอะไรดีอ่ะคนแก่คนเฒ่าคนแก่ก็ใช้อ่ะมันช่วยฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้กันก็โอเคนะใช้ดีไว้เนี่ยก็ทาไปตีหัวซิ่วทั้งเช้าทั้งเย็นซึ่งยังไงอ่ะไม่มีอะไรแรกอ่ะใครมีอะไรแรกมั่งอ่ะใครซอฟต้ามาอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเราไปตีเส้นกันให้เห็นหน้าเราชัดๆอ่ะก็มันยังมีรอยซิ่วบางนะคะจากตอนแรกมันไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อกับว่า
พอมันนี่เราก็ต้องกดซิ้วจำเป็นนะไม่ใช่วันคนเราหน้ามันดีเลยบอกคือเป็นซิ้วมาก่อนอันนี้หอยแดงยังเนี่ยแต่ว่าหน้าคือหน้าเรียบเรียบเนียนมากโอเคไหมใครมีเล่นเล่นมั่งกับไหมคะเห็นไหมวันนี้ใส่หูกระต่ายหูแมวหูอะไรมากันสีแดงเพิ่มความแบบแบ้วในการชมน้องน้องนี่ที่ยังลังเลใจยันพี่ให้ไปดูรีวิวร้านพี่แล้วก็รีวิวพี่แล้วก็ดูคือยังลังเลครีมใช่ไหมครีมนู้นก็ดีครีมนั่นก็ดีแต่เราต้องไปศึกษาก่อนว่าหน้าเรามันเป็นอะไรมาประเภทแบบไหนสมควรใช้ครีมแบบไหนบอกเลยว่าถ้าเราใช้ครีมตีไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์เรานะมันจะทำให้เกิดซิ่วนะจ๊ะล้างหน้าให้ถูกต้องกันเวลาล้างหน้าก็ล้างแบบล้างตามแนวรูขุมขนนั่นเข้าใจไหมโอเคนะเนี่ยเวลาเป็นรอยดำก็รออะไรเลยนะเดี๋ยวสักประมาณนู้นแหละคอยอัดไม่แล้วถ้าว่ามีอารมณ์โอเคนะไปได้นะกันนะลูกค้าทุกคนออเดอร์เราก็เยอะอยู่นะคะตอนนี้วันหนึ่งก็หลายชุดก็ต้องดูดูกันไปนะเนี่ยบอกเลยว่าศึกษาก่อนจะเชื่อแม่ค้าไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่นิยมให้ลูกค้าเชื่อเราก่อนก่อนที่จะได้ฟังจากผู้คนอื่นเอาไปใช้เองรั่วบันเปื้อนคือรู้เลยว่าเมคาแบบบางคนก็คือไม่ได้ใช้แต่ว่าแบบอยากดีค่ายอดตังอย่างเดียวค่ะค่ายก็แพงแพงพอค่ายแพงตั้งก็ลูกค้าพาไปใช้แล้วก็ไม่ชอบท่ามเลยมึงออกไปได้ก็มึงออกไปเลยหน้ามึงมีผันปื้อก็มึงออกไปเลยสิเอาไปใช้ไม่ชอบท่ามเรื่องการค่ายเลย น้องทบกดไลค์หัวใจโอ้โชคใจนะสิโดนใจวัยรุ่นที่หน้าแห้งๆกันนะไม่ใช่ว่าแรงเกาใครไม่ใช่ว่าแชงใครนะแต่ว่าแบบเป็นแบบว่าเราเคยแบบหน้าแห้งมาโกแล้วนะเพราะว่าลูกเพราะว่าสร้างปั๊บสร้างออนไลน์เลยนะสร้างครีมมาใช้กันเนี่ยเพราะว่าสร้างปั๊บไอ้ท่ามร่างการค่ายก็ไม่มีเราก็โอนตังไปแล้วแม่เจ้าเตียนเลยปวดต้นแทนวิบนับคิดว่าไอโรนี่ก็ยากซวยตอนนั้นไม่มีใครแนะนําเลยอะไรก็เลยเพราะว่ามีร้านเป็นของตัวเองใช่ไหมเราก็เอาจุดนั้นเนี่ยแบบมาปรับปรุงร้านเราจุดที่เข้าโดยอ่ะมันเป็นกลยุทธ์ในการค้าของเราเองจุดที่เข้าโดยจุดที่เข้าไม่เราอยากได้อ่ะเราความรู้สึกเราตอนเป็นลูกค้าซึ่งก็เลยมาปรับปรุงใช้กับร้านเราร้านน้ำบิ๊กไอซ์แล้วก็เรื่องราคาค่ายของแพทุกเพื่อว่าไม่คิดจะค่ายตัดหน้าใครนะเพราะว่านึ่งตังตัวเองลงทุนแล้วก็มันเป็นเทคนิคการใกล้อ่ะช่วยเรียกลูกค้าแล้วก็อย่างเงี้ยลูกค้าได้มีเงินเก็บจากที่ลูกค้าในการตัดสินใจของลูกค้าเหมือนค่ายเต็มราคา390ปะเนี่ยมาถึงลูกค้าก็ยังลังเลแต่มึงได้จากที่ว่าเราวะ370นะปกติ390ลูกค้าก็จะโอเคตัดสินใจทันทีเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะโอเคนะไปแล้วกูบายนอนนอนดีว่าบนมาร์กได้เพราะว่าต่อแล้วเราไม่โชบเลยนี่ แค่นี้แหละบายบายไปแล้วนะไปจริงๆแล้ว